สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะคะในห้องเรียนปักเย็บกระเป๋าย่ามจากผืนผ้าสี่เหลี่ยมนะคะคลาสนี้นะมามีก็ได้รับรีเควสต์มาจากนักเรียนนะคะแล้วก็เอามาทำกันแล้วก็อยากให้เป็นรูปแบบง่ายๆทำกันได้ทุกคนนะคะลักษณะกระเป๋าก็เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีการเย็บกระดุมค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันในคลาสนี้เลยนะคะมามีจัดเตรียมไปให้นะจะมีผืนผ้าที่ทำกระเป๋าแล้วก็สายกระเป๋าค่ะผ้าซับด้านในแล้วก็ลวดลายนะคะที่เป็นลายแพทเทิร์นนี้มีไหมปักได้เย็บที่สนเข็มกระดุมกะลาสายหนังสำหรับทำรังดุมดินสอนะคะสำหรับเขียนผ้าแล้วก็ชุดเข็มนี้ค่ะชุดเข็มจะมีทั้งหมด3เล่มนะคะ3เล่มนี้จะเอาไว้เย็บเข็มเล่มเล็กเอาไว้เย็บนะคะแล้วเข็มที่เป็นก้นสีทองเล่มใหญ่นะกับเล่มสั้นอันนี้เอาไว้ปักนะคะคลิปนี้แนะนำอุปกรณ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับ EP หน้าเราก็จะมาเริ่มเรียนกันค่ะในขั้นตอนการเรียนเราก็จะเรียนกันไปทีละขั้นทีละตอนนะคะ step by step มามิจะสอนอย่างละเอียดนะคะมือใหม่ก็สามารถทำได้ค่ะวันนี้มามิ DIY สวัสดีค่ะ